นี้ที่เพจเจ๊มอย 108 V1 ค่ะได้ออกมาเปิดประเด็นว่ามีเมียหลวงคนหนึ่งจับได้ว่าสามีค่ะเลิกรากันไปไม่นานไปคบกับดาราหน้าเก๋ซึ่งเป็นรุ่นน้องคนสนิทของเธอเองแถมเธอเนี่ยก็เป็นคนพามาแนะนำให้รู้จักกับสามีด้วยตัวเองและเริ่มเอะว่าทำรายทับซ้อนจนเกิดคำถามว่าคบซ้อนหรือเปล่านะแถมดาราหน้าเก๋ค่ะก็พยายามเปิดตัวสามีของเธอเนี่ยแบบช้ำๆจนตอนนี้ดาราหน้าเก๋ก็เจอเพื่อนๆแบนกันยกกลุ่มเพราะมีพฤติกรรมแบบนี้มาหลายหนหนูเปล่านะเขามาเองซึ่งฝ่ายเมียหลวงเสียใจนะเพราะสงสารลูกด้วยเลิกกันเพราะหมดรักไม่ว่าแต่แฟนใหม่ผัวดันเป็นดาราและเป็นน้องสาวคนสนิทที่ตัวเองพามาแนะนำให้รู้จักกับผัวนี่แหละชอกช้ำจังซึ่งเพจเจ๊มอยค่ะยังบอกอีกว่าถ้าดาราหน้าเก๋รู้ตัวแล้วไม่ต้องฟ้องเขานะให้ไปเคลียร์กับฝั่งหลวงเอาเองแต่ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเรื่องค่ะมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าทางด้านเพจดังกล่าวเนี่ยยังได้มีการออกมาเล่าภาคต่อดราม่าโดยระบุค่ะว่าความสัมพันธ์ของดาราหน้าเก๋และเมียหลวงทำไมซับซ้อนจังผัวคนแรกของเมียหลวงดาราหน้าเก๋ก็เคยคบพอเมียหลวงมีผัวคนที่2แล้วเลิกดาราหน้าเก๋ก็สานต่อต้องเกิดมาจากสังคมแบบไหนถึงไม่แคร์ใดๆแล้วกินต่อคนอื่นแบบนี้นะซึ่งเพจดังกล่าวค่ะยังบอกอีกค่ะว่าบางคนอาจจะรู้สึกชนะว่าฉันดีกว่าสวยกว่าเลิศกว่าเลยคว้าคนของเพื่อนมาได้นั่นคือความมั่นแบบผิดๆบางทีเราแค่ใหม่กว่าและจุดๆๆกว่าแต่ไม่ได้ดีเด็กกว่าใครด้วยรักอีพิมเมียทนายประมาณกิ๊กทนายเจมชูทนายเดชาซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านเพจเจ๊มอยเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวซึ่งก็มีแฟนๆค่ะแห่เข้ามาคอมเมนต์เดือดกันอย่างมากมายและก็มีหลายๆคนค่ะที่เข้ามาชี้เป้าว่าดาราหน้าเก๋และเมียหลวงและสามีในครั้งนี้คือใครกันค่ะซึ่งก็เป็นว่าบทสรุปของเรื่องนี้นะคะจะลงเอยอย่างไรเดี๋ยวเราค่ะจะนำมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนึงค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์